ของการทั้งหมดประมาณ32 ล้านครับส่วนทั้งหมดนี้ก็กำลังตรวจสอบว่าจะเข้าเครือข่ายกับระบบองค์การสุรัตน์ข้ามชาติหรือเปล่าซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับถ้าเข้าก็ดำเนินการสืบไปซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบว่ามีการเงินหมุนเวียนของเขาแน่นอนนะครับเป็นตั้งใจมาต่างเป็นกระแสจำหน่ายยาหรือยาหมอหลับเนี่ยหรือยาโอกำเนินนะครับที่สร้างกำเนินที่ตลาดกินปัสยากินแล้วข้ามใหญ่ครับพวกนี้ครับการตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นหรือว่ามีละโทษสกรรมนะครับเพราะเนื่องจากว่าประเด็นที่1ไม่ได้มาแจ้งนะครับประเด็นที่2ก็คืออันเนี้ยคือดูแล้วเป็นการลักลอบที่ทำมานานแล้วนะครับฉะนั้นในส่วนของตัวกัญชาแห้งเนี่ยอาจจะตั้งข้อกล่าวหาว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับในส่วนของตัวการปลูกเนี่ยก็คงจะตั้งข้อหาในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของตัวยาเสพติดให้โทษในประเภท5นะครับซึ่งตรงนี้บทลงโทษก็คือมีทั้งจำคุกและปรับเหมือนกันนะครับก็กรณีที่ผมต้องตั้งแต่ตุลาครับปีประมาณนี้ครับตั้งแต่ตุลาจนถึงปัจจุบันก็ถึงผ่านมีคดีแบบ